สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้ตื่นมาได้ทำคลิปแต่เช้าเลยค่ะไม่ใช่อะไรแม่บ้านเอาปลาทูแช่แข็งออกไว้แล้วแม่บ้านลืมมาเข้าตู้เย็นค่ะแต่พอดีเขาก็ยังเย็นเย็นอยู่นะคะก็เลยต้องทำแต่เช้าเลยอันนี้แม่บ้านเอาไส้เขาออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะมืดไหมอ่ะแม่บ้านไม่ได้เปิดม่านเลยตอนนี้7 โมงนะคะเนี่ยวันเสาร์ตื่นมาแต่เช้าเลยเอาไส้เขาออกนะคะเปิดเหงือกอย่างนี้นะคะปานมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เปิดเหงือกออกแล้วก็ดึงออกนะคะแต่ว่ามือใหม่ก็ทํายากหน่อยเนาะอย่างแม่บ้านก็ทําค่อนข้างยากเพราะว่าแม่บ้านไม่รู้จักว่าจะต้องดึงตรงไหนนะคะแต่ก็พอทําไปสัก2-3 ตัวมันก็โอเคทําง่ายขึ้นนะคะก็เอาไส้ออกอย่างดีแล้วก็ล้างข้างในค่ะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างปลากันล้างให้เลือดออกให้หมดนะล้างเสร็จเดี๋ยวแม่บ้านจะล้างด้วยแป้งอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อดับความคาวจริงๆแม่บ้านอยากใช้เกลือค่ะแต่ว่าเกลือมันเกลือแม่บ้านเหลือไม่เยอะแม่บ้านจะทําปลาทูแล้วแม่บ้านกลัวมันไม่เค็มแม่บ้านจะทําปลาทูเค็มด้วยก็เลยเอาแป้งสาลีล้างก็ได้เพราะว่าแป้งสาลีเยอะที่บ้านแป้งทําขนมปังอย่างดีเลยนะคะเนี่ยถุงเป็น10 เหรียญ11 เหรียญเลยแต่ก็ไม่เป็นไรล้างให้หายคาวนิดนึงเพราะว่าปลาทูมันคาวอยู่แล้วเนาะอุ้ยน้ำไหลไฟดับใส่หมดเลยทีเดียวเค้กปลาทูนี่อีเค้กปลาทูเอาเมื่อก่อนจะได้ไม่เหม็นข้าวแป้งจะดูดซับความชื้นนะคะจากตัวปลาแล้วเวลาเราล้างเรารูดอย่างเงี้ยเขาก็จะดูดกลิ่นข้าวออกไปข้างในไส้ก็ล้างพอประมาณเดี๋ยวเราจะเอาเกลือเข้าไปอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าหายคาวเพราะว่าเวลาเราไปทําปลาทูอะค่ะอันนี้แม่บ้านจะทําปลาทูเราก็จะต้มน้ําเกลือใช่ไหมคะแล้วก็ปลาทูลงไปต้มในนั้นอุ้ยจะดินกระดอนเสียงจะอุ้ยอุ้ยอยู่นะคะเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้แม่เจ้าถ้าจะไม่ทําหรือก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆดูอะค่ะเวลาเอาไส้ออกเพื่อนๆก็ระวังนะคะจับดีๆอย่าทำเหมือนแม่บ้านนะตัวแรกในไส้กระจุดกระจุยเลยท้องแตก นี่ค่ะพอละเดี๋ยวจะล้างน้ำลูกชายมาเล่นนะวิทยาศาสตร์เอ็กซ์เพอริเมนต์ทดลองอะไรก็ไม่รู้ค่ะใช้สีมาลงท่อน้ำแม่บ้านนี่สีผสมอาหารนะคะมันก็เลยดูกระดังกระดังไม่ได้สกปรกนะคะแต่เป็นคราบสีแม่บ้านยังไม่ได้ล้างโอ้ยงานบ้านจะเยอะมากเลยวันนี้ค่ะThank you.
านกำแรงไปไส้ก็เกือบแตกแล้วตอนนี้ปลาเขาสดสดนะคะไส้แดงแก้เลยอันนี้เข่งปลาทูของแม่บ้านนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะติดไหมอ่ะติดเข่งคงไม่ติดหรอกเนาะเพราะว่ามันไม่มีใบตองถ้ามีใบตองแม่บ้านจะใบตองรองแต่น้ำมันก็จะไม่ออกเนาะลองดูเนาะไม่เคยทำนะคะเนี่ยเข่งปลาทู ขั้นตอนแรกต้องทำให้หน้าเขางอก่อนเนาะอุ้ยปลาทูตัวงามงามทำยังไงเนาะหักคอเหรอนี่แบบนี้อ้าตายแล้วหน้าตาคล้ายปลาทูใส่โอ้มันตัวใหญ่กว่าเข่งอะทำไงอะพี่ท่านจะตัวโตไปไหนโน่นนี่ตัวโตกว่าเข่งค่ะหน้างอคอหักแขนหักเรือกันอะบังคับใส่ไป2ตัวนะโอเคไหมเดี๋ยวต้องเอาตัวเล็กสลับหรือเปล่าตัวเล็กสลับไปเนาะอุ้ยอันนี้ไส้แตกแน่ๆเลยแตกแน่ๆเลยงอคอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หักไม่เป็นค่ะโอเคเฮ้ยน่ารักนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปต้มปลาทูกันแม่บ้านใส่เข่งละ2ตัวแล้วกันมีเข่งอันเดียวค่ะเดี๋ยวพาไปต้มปลาทูค่ะค่ะอันนี้ก็ต้มน้ำใส่หม้อหรือใส่กระทะอะไรก็ได้นะคะที่กะว่าให้ท่วมตัวปลานะคะแล้วแม่บ้านก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือเนี่ยกะเอานะคะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะแม่บ้านก็จะใส่อย่างนี้เลยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ละลายเกลือก่อนนะคะพอละเดี๋ยวจะชิมดูก่อนเพราะว่าแม่บ้านไม่อยากให้เค็มพอเกลือละลายแบบนี้แล้วนะคะเราจะหรี่ไฟนะคะให้ไฟอ่อนๆ นะคะเพราะว่าถ้าน้ำเดือดเราปลาลงหนังปลาจะขาดและจะไม่สวยค่ะต้องให้แค่แบบเขาอุ่นๆมีฟองขึ้นมาเหมือนน้ำต้มลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงค่ะทีนี้ก็เอาปลาลงนะคะเห็นเท่นๆน้ำท่วมไหมโอ้ยมันลอยอะ เดี๋ยวกดกันมันลอยอะหางลอยอ่ะช่างเหอะตัวนี้ก็ได้แค่นี้แหละโอ้ยตัวนี้อย่างงามเลยขออนุญาตทำใหม่ก่อนนะคะข้าวลอยก็ลอยเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยกลับตัวต้มเข้าไปกะว่าให้สุกเห็นไหมตัวนี้ท้องแตกเลยตัวนี้สวยดีเดี๋ยวค่อยเอาไปดัดใหม่ตอนเก็บจริงๆน้ำท่วมค่ะต้องทำให้น้ำท่วมแล้วก็ต้มทีเดียวเลยจริงๆใช้เชือกก็ได้เนาะใช้เชือกทำอาหารนะคะแบบรัดให้เขาอยู่ตัว คิดไปค่ะ
ําไปทั่วจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นรูปร่างภายนอกหลักๆก็คือต้มเขานั่นแหละต้มใส่น้ําเกลือแล้วก็จบค่ะต้มไปสัก5 นาทีกะให้ปลาสุกอ่ะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เอามากินเลยอยู่แล้วอะเราก็เอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นนะคะชื้อจะไส้แตกไหมอยากแตกนะเอ้ยตายกลัวไส้แตกอุ้ยโอ้ยกลิ่นในปลาทูค่ะอุตส่าห์ว่าจะทำให้เพื่อนๆดูสวยๆทั้งหน่อยลอยมาโล่งมาเต้งไปทั่วแล้วเนี่ยถ้าไปเขี่ยเขามากเขาจะเละรู้อยู่ค่ะแต่ไม่เขี่ยโอเคนะคะยังปลายังไม่สุกเลยตัวนี้มันต้องใส่น้ำอีกเนาะเดี๋ยวให้อันนี้สุกก่อนเดี๋ยวแม่บ้านทำหน่อยเราออกจากเข่งดีไหมอะตัวเนี้ยไปที่ชอบปลาไส้แตกออกกับเข่งไปเลยเอาเข่งออกก่อนนั่นเนี่ยให้นอนเป็นฟรีสไตล์อยู่ในนั้นเนี่ยไปละเข่งไปละเราจะช้อนตอนนี้ออกค่ะสุกละหน้าไม่งอเลย ปลาทูอันนี้เป็นประสบผลสำเร็จเลยหน้าไม่งอคอไม่หักอุ้ยตายไส้แตกอีกแล้วอ้าวอันนี้ไม่เป็นไรเข่งนี้ต้องสวยค่ะตัดหางออกเรียบร้อยชึบลงไปนอนนะยูกดด้วยนี่อันนี้ต้องสวยค่ะอย่าขายหน้าแม่นะไม่ใช่มืออาชีพเนาะมันไม่มีลายเข่งทับกันค่ะมันก็เลยลอยก็ช่วยเขากดให้เขาอยู่ตัวกันเข่งนี้สวยเลยยูฮูแก้มพังด้วยจริงๆแล้วเขาไม่ให้แตะเลยนะคะเพราะหนังปลาทูเนาะมันลอกง่ายค่ะเราต้องทนุถนอมเขาหน่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันนี่สัก5 นาทีเดี๋ยวมาดูตอนเขาสุกนะคะสองตัวนี้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะดูปลาทูซะสวยงามแม่บ้านทำเละเลียนเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข่งนี้เป็นหน้าเป็นตาเนี่ยค่ะสวยค่ะเห็นไหมปลาทูสดๆเนื้อเยอะๆเลยค่ะกลิ่นปลาทูชัดๆเลยเนี่ยค่ะให้เขาเย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซได้ค่ะแล้วก็เอาไว้กินนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้เลยโอเคอยู่เนาะไปซื้อเขาก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราซื้อปลาทูสดมาเราก็เลยลองทำดูมันก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ